ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางท่านชิกนั้นกำลังรอคำตอบจากบริษัทเลดกรุ๊ปบริษัทเลดกรุ๊ปก็คือบริษัทที่เป็นตัวแทนหรือตัวกลางทำเรื่องเกี่ยวกับการซื้อการขายสโมสรแมนยูให้กับเกลเซอร์นะครับและตอนนี้นะครับก็มีรายงานออกมาเพิ่มเติมว่าทางท่านชิกนั้นพร้อมที่จะจ่ายเลย 6,000 ล้านปอนด์ยินดีที่จะจ่ายเลยให้เกลเซอร์เนี่ยให้มันจบๆไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทางเกลเซอร์นั้นขอเพิ่มอีกได้ไหมขอมากกว่า 6,000 ล้านปอนด์อีกได้ไหมขออีกนิดนึงนะขอแค่มากกว่า 6,000 ล้านปอนด์นะครับโอ้เกลเซอร์มันจะหน้าเลือดไปขนาดไหนนะครับโอ้ทั้งนี้นะครับผมก็อยากให้เกลเซอร์นั้นคำนึงถึงท่านชิกว่าถ้าเกิดแกจ่ายเงินซื้อไปในราคาที่สูงแกก็จะไม่มีเงินมาบริหารในเรื่องอื่นๆอาทิเช่นการทำสนามใหม่การปรับปรุงห้องน้ำการปรับปรุงอัฐจันทร์การซื้อนักเตะเข้ามาการจ่ายค่าเหนือนักเตะอะไรประมาณนี้ครับเรื่องยิบยิบย่อยๆเนาะแสดงว่าเกลเซอร์เนี่ยไม่ได้คิดถึงจุดนั้นเลยครับคิดแค่ว่าตัวเองอยากได้อย่างเดียวเลยนะโอ้น่าเลือดจริงๆล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าทางจารอนซานโชนั้นอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยถ้าหากอยากจะกลับไปทีมดอทมุนทีมเก่าของเขานะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของจาดอนซานโชมีมูลค่า21ล้านปอนด์ต่อปีนะครับมันทำให้ทีมดอทมุนนั้นไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อจาดอนซานโชแบบถาวรแต่ทางออกที่ดีสุดก็คือการซื้อแบบยืมตัวครับก็คือยืมตัวจาดอนซานโชไปก่อนถ้าเกิดว่าเล่นดียังไงเนี่ยก็มาคุยกันอีกทีว่าจะเซ็นสัญญาถาวรหรือไม่นะครับโอ้สงสารพี่แกนะเพราะว่าอยู่กับแมนยูมาก็หลายปีแล้วนะครับผลงานก็ยังออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเวลาแกลงเล่นเนี่ยผมก็เห็นอยู่นะจังหวะที่แบบไม่รู้ว่าจะล็อกไปทำไมล็อกดึงจังหวะอยู่นั่นแหละมันก็ทำให้เพื่อนเสียจังหวะนะบางคนก็ก็โชคดีแล้วกันต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญาลาวตาโรกองหน้าของทีมอินเตอร์มิลานที่คาดว่าจะหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เป็นไปได้อย่างสูงเลยมากๆนะครับที่แมนยูจะยื่นข้อเสนอเม็ดเงินมูลค่า50ล้านปอนด์บวกกับอองโตนี่มาซิยาลกองหน้าแมนยูให้ไปอีกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอินเตอร์มิลานตอบกลับเนี่ยมันก็จะเป็นการโอเคเลยนะครับทั้งนี้นะครับทางอินเตอร์มิลานนั้นก็ยังได้สนใจในตัวดอนนี่ฟานเดเบกอีกด้วยนะครับทุกคนก็รู้ดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้ดอนนี่ฟาเดเบกนั้นมีอาการบาดเจ็บแล้วก่อนหน้านี้ครับเขาก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรที่มันร้อนแรงนะตั้งแต่ซื้อมาจากอาแจ็คก็ยังโชว์ฟอร์มได้ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับคาดกันว่านะครับอินเตอร์มิลานอาจจะซื้อดอนนี่ฟาเดเบกในราคา20ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้นะครับเพ้อเพ้อนะครับดอนนี่ฟาเดเบกกับอองโตนี่มาซิยาลนั้นอาจจะเป็นข้อเสนอควบคู่กับเงิน50ล้านปอนด์ที่แมนยูจะยื่นข้อเสนอไปซื้อลาตาโร่นั่นแหละครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับมูอานีกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย24ปีที่ตอนนี้เล่นให้กับทีมแฟรงค์เฟิร์ตและก็ลงเล่นไปแล้ว41นัดยิงไป21ประตูแล้วก็ทำ15แอสซิสต์นะครับและคาดกันว่านักเตะรายนี้อาจจะมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับมูอานีจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่สนใจในตัวคนนี้ยกตัวอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกปารีสแซงต์แชร์แมงเรอัลมาดริดโมนาโกดอร์ทมุนด์แล้วก็ทีมอื่นๆใหญ่ๆเลยนะครับที่สนใจนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตของปีศาจแดงเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากองหน้ากับคนใดมาร่วมทัพในซีซั่นหน้านะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของวิกเตอร์โอเซมเฮมนะครับที่ประธานสโมสรนาโปลีได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ขายวิกเตอร์โอเซมเฮมออกในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนหลังจากวิกเตอร์โอเซมเฮมนั้นพานาโปลีคว้าแชมป์ลีกในรอบ33ปีนะครับเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้โอเซมเฮมนั้นอยู่สโมสรนาโปลีต่อไปเพื่อคว้าแชมป์ในรายการอื่นๆในซีซั่นหน้านะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวเด็กมหัศจรรย์19ปีของทีมเยาวชนแมนยูไนเต็ดชื่อว่ามาร์คจูราโดนะครับที่คาดกันว่าในซีซั่นหน้าอาจจะขึ้นมาเป็นตัวแทนของวานบิสาก้าก็เป็นไปได้นะครับตอนนี้นะครับวานบิสาก้านั้นยังไม่ได้เซ็นสัญญาต่อกับสโมสรแมนยู
แต่นะครับมีข่าวว่าวานบิซาก้าก็ยังมีความสุขกับสโมสรแมนยูอยู่และก็ยังมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับเทนฮากคาดการณ์กันว่าตอนนี้ทางแมนยูนั้นกำลังรีบเร่งที่จะเซ็นสัญญากับวานบิซาก้าก่อนที่มันจะสายเกินไปนะครับทางนี้นะครับถ้าหากว่าวานบิซาก้านั้นไม่ต่อสัญญากับแมนยูไนเต็ดแน่นอนครับเอริกเทนฮากอาจจะเอาเจ้าหนูมาร์คจูราโดนี่แหละขึ้นมาเป็นตัวแทนของวานบิซาก้าในซีซั่นหน้าก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับชองแคโตดิโบจากทีมนีสนะครับซึ่งนักเตะรายนี้นะครับมีอายุแค่23ปีและก็เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเป็นชาวฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้นั้นทำผลงานได้อย่างดีมากๆกับทีมนีสในลีกเอิงนะครับและยังไม่พอนะครับทีมที่สนใจก็มีทีมลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเรอัลมาดริดปารีสแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกต่างก็สนใจในตัวของเด็กคนนี้นะครับคาดกันว่าทางแมนยูนั้นถ้าไม่ได้เซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นเนี่ยก็จะมาเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้แล้วครับเพราะว่าอาจจะเอามาเป็นตัวตายตัวแทนของราเฟลวารานแล้วก็มาดิซันโดมาร์ติเนสในอนาคตนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับแม็กซ์เซงกาเลเลนะครับมิดฟิลด์ของโอลิมปิกลียงซึ่งช่วงนี้นั้นทำผลงานได้อย่างดีมากๆแล้วก็มีอายุแค่23ปีเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์มากๆและสไตล์การเล่นของนักเตะรายนี้เนี่ยก็เหมาะกับสไตล์ของเอริกเทนฮากเป็นมากๆนะครับคาดการณ์กันว่าค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรนะครับผมว่าเป็นราคาที่ถูกนะถ้าซื้อมาก็ดีนะเอามาปั้นดีกว่าแบบดีกว่าไปซื้อนักเตะรายแพงๆนะครับมันเอามาแล้วทำอะไรไม่ได้อะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนลูกากูอเล็กซิสซานเชสนี่ครับที่ซื้อมาแพงๆแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะมันต้องคำนึงดีๆนะครับในซีซั่นหน้าเราต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะอย่าลืมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอ็ดดี้ฮาวนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวกับเจ้าหนูอีธานกันเบดมิดฟิลด์วัย21ปีของแมนยูไนเต็ดนะครับซึ่งเจ้าหนูอีธานกันเบดนั้นเคยติดทีมชุดใหญ่ให้กับแมนยูไนเต็ดในปี2019ปีนั้นนะครับเขาได้ไปชิงแชมป์ชนะเลิศในศึกยูโรป้าลีกอีกด้วยนะครับแต่เขาเล่นเป็นคนสำรองเนาะไปในฐานะตัวสำรองก็ไม่ได้ลงเล่นเท่าไหร่นะครับและจากนั้นมาเราก็ไม่ได้เห็นผลงานของเจ้าหนูอีธานกันเบดเลยเพราะว่าโดนส่งยืมตัวไปนะครับไปยืมตัวแบบสารทิศสารเทเลยแบบยืมตัวบ่อยมากๆนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าหนูอีธานกาเบียนั้นก็มีหลายทีมมาให้ความสนใจนะครับอาทิเช่นสโตกซิตี้ซันเดอร์แลนด์ดาร์บี้เคานตี้แล้วก็ทีมอื่นๆที่ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวกับอีธานกาเบียมากๆเลยต่อมานะครับก็คาดการณ์กันว่า3หนุ่ม3มุมอาจจะหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาช่วยปีศาจแดงในนัดที่จะพบกับเวสต์แฮมที่จะถึงนี้แล้วครับก็คือราเฟลวารานแม็กโทมินีแล้วก็เจ้าหนูกานาโชนะครับคาดกันก็ว่าจะกลับมาช่วยปีศาจแดงเพื่อลุ้นจบท็อป4ในซีซั่นนี้นะครับก็ยินดีนะส่วนคนที่ยังไม่หายเจ็บก็รีบหายเจ็บแล้วกลับมาช่วยปีศาจแดงเพื่อคว้าท็อป4ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแมนยูไนเต็ดนะครับที่สนใจจะเซ็นสัญญากับฟิมบงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าแมนยูจะเซ็นสัญญากับฟิมบงก็มีหลายทีมเลยที่พร้อมจะยื่นข้อเสนอแย่งชิงเพื่อเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้นะครับเพราะว่ามีทีมใหญ่ๆมาให้ความสนใจอย่างมากอย่างเช่นแมนซิตี้บาเยิร์นมิวนิกเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลอาร์เซนอลนะครับโอ้อื่นๆเยอะนะครับที่สนใจในนักเตะรายนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าแมนยูจะเซ็นหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมานะครับสนใจกับคนไหนจะเซ็นสัญญากับคนไหนก็โดนปาดหน้าไปทุกทีต่อมานะครับก็เป็นข่าวของปีเตอร์แบงค์นะครับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งที่จะไปตัดสินในนัดที่แมนยูจะพบกับเวสต์แฮมนะครับปีเตอร์แบงค์นะครับต่อมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบูโน่ฟานันเดสนะครับที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเป็นครั้งที่2ติดต่อกันกับสโมสรแมนยูนะครับก็คือก่อนหน้านี้นั้นบูโน่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนเจ้าตัวก็ได้อีกครับถือว่าบูโน่นั้นเป็นคนสำคัญของแมนยูมากๆถ้าขาดบูโน่ไปแมนยูก็เหมือนขาดใจนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุ
ุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ